เรียนแล้วก็ใช้ในการบรรยายเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆที่เราจะได้ไปเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ทางท่านพระอาจารย์นะครับได้ให้กับเราในวันนี้นะครับหลายๆส่วนก็เคยได้ยินมาในส่วนของเรื่องของกรมลูกกนิษฐ์ที่เรื่องของการเลี้ยงเสือแล้วก็มีการเบียดบังนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของพระนางที่เขาเรียกว่ายักยอกนะครับเหรียญกษัตริย์อันนี้น่าสนใจนะครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่เรานำไปต่อยอดแล้วก็ใช้เล่าได้เช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ว่าเราใกล้ที่จะอำลาปี2559แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มปีใหม่2560นะครับเราก็ได้มาฟังสุจริตธรรมคถานะครับซึ่งทางท่านอาจารย์พระพรหมบัณฑิตนะครับได้ประพันธ์ขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้นำไปเผยแพร่นะครับในส่วนของวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีที่เราได้รับฟังก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราเวลาสักครู่
ความรุ่งเรืองของสำนักงานปปช.กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่จะมาเป็นอธิการบดีสืบเนื่องจากที่ทางสำนักงานปปช.ได้ขอความร่วมมือไปที่มหาวิทยาลัยสมาคมเพื่อให้ทางคณะสงฆ์ได้มีส่วนเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆคือทุกศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยปปช.ก็ได้ขอความร่วมมือให้นำคำสอนทางศาสนานั้นในประเด็นที่เป็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบออกมาเน้นย้ำสั่งสอนแก่สาธารณิกของตนทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอแรกแรกก็ได้รับภาระหน้าที่อันนี้จากมาเชื่อสมาคมเพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาอาตมาก็เป็นกรรมการมาในสมาคมเลยจึงได้มีอนุกรรมการประสานงานเพื่อการนี้มีท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สมพลสุริยพงศ์เป็นผู้ประสานงานกับคณะเราก็ทำหลายเรื่องนอกจากแต่งกันเทศวันนี้มาสาธิตก็คือเทศเปิดเหมือนจริงเพื่อให้วัดต่างๆทั่วประเทศได้นำไปนำบทเทศนาเนี้ยที่จะมาแต่งขึ้นไปใช้ในการเทศกับญาติโยมซึ่งมีวัดอยู่30,000วัดได้ทราบว่าทางสำนักงานปปช.ได้ผลิตอันนี้มา60,000ผู้คือ60,000ฉบับเพื่อนำไปเผยแพร่แล้วก็โดยเนื้อหาสาระนี่คงไม่ใช่เพียงสำหรับภาพในเทศเท่านั้นท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะถอดออกไปเป็นวิทยากรไปบรรยายโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธนั้นถือว่ามีพลังเพราะการอ้างคำสอนของพระเจ้าแก่ชาวพุทธย่อมจะมีพลังพลังในที่นี้ก็คือสร้างค่านิยมที่เราเรียกกันว่าค่านิยมเพราะว่าค่านิยมที่ผิดๆมันถูกปลูกฝังมาจะเรียกว่าในสายเลือดก็ได้ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยของเป็นเรื่องที่เราสืบทอดมาจากวัฒนธรรมของชาวบ้านในระยะเวลาที่นานพอสมควรเมื่อเราจะฝึกกระแสค่านิยมความเชื่อของชาวบ้านเช่นถ้าเราไปถามเขาว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่มันถูกหรือผิดทางกกต.ก็มาถามอาตมาให้พูดซึ่งจะต้องอ้างหลักในทางศาสนาแม้กระทั่งเรื่องที่การประพฤติทุจริตทุจริตประพฤติมิชอบเป็นอธินาทานอย่างไรผิดศีลข้อที่2อย่างไรคนก็จะบอกว่าอธินาทานคือไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไปขโมยมาก็ผิดศีลแต่ถ้าเราไปตัดไม้ในป่าตัดไม้ทำลายป่าชาวบ้านเขานึกไปไม่ถึงว่าใครเป็นเจ้าของเขาก็เข้าไปทำมาหากินไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ในจริงมันเป็นของรัฐเจ้าของร่วมกันซึ่งเป็นความเข้าใจปกติแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระก็ไปตัดไม้ของหลวงเพราะความเข้าใจผิดพระเจ้าพิมพิสาร
ถูกป่าไม้ไม้จันทร์ไม้อะไรต่างเอาไว้ซ่อมพระราชวังพระคณิยะไปตัดมาทำกุฏิตำรวจก็จับไปหาพระเจ้าพิมพิสารเจ้าพิมพิสารท่านเป็นชาวพุทธถามว่าคุณเจ้าทำไมทำอย่างนี้ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วพูดเป็นภาษาสมัยนี้ไปลักขโมยของหลวงพระคณิยะก็ตอบว่าเอาแต่ตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการว่าจะครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมณะชีพรามแผ่นดินนี้ยกถวายเป็นพุทธบูชาอาตมาก็จำไม่เคยลืมว่าพุทธบูชาก็บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เลยเอาไม้ที่พระองค์เป็นพุทธบูชาเนี่ยไปทำกุฏิจะผิดตรงไหนล่ะพระเจ้าพิสารก็บอกท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงนั่นมันเป็นสมมติพระจำเป็นอยู่นี่เรื่องที่เกิดขึ้นพระเจ้าพิสารก็บอกว่าท่านรอดเพราะขนคือไม่ประหารถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยประหารชีวิตแหละท่านรอดเพราะขนเป็นสมมติเป็นอีเดียมนี่คือในพระไตรปิฎกมีแค่นี้แล้วก็จะมีคนรุ่นหลังเขาเรียกอรรถกถาจารย์อธิบายคำว่ารอดเพราะขนเนี่ยหมายถึงอะไรรอดเพราะขนก็เพราะว่าแพะไอ้แกะเนี่ยนะเขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงไว้ทำไมเอาไว้ซึ่งต่างจากแพะแกะหรือแกะบางตัวเนี่ยเขาฆ่าทำอาหารแต่บางตัวรอดตายเพราะขนมันฟูดีเอาขนไปทำเสื้อทำอะไรต่างเขาก็เลยเลี้ยงไว้พอตัดขนเสร็จเขาก็เลี้ยงต่อให้ขนมันขึ้นอีกไม่กลายเป็นแกงแกะแกงแพะกับขนท่านเป็นพระมีจีวรเหมือนคนรอดตายก็เป็นเหตุให้พระเจ้าบัญญัติห้ามรักไปรักของห้ามมาศพอะไรที่ว่าก็มาทะเลนี้ต้นบัญญัติคือความสับสนแม้แต่พระเองแม้แต่ชาวบ้านมันอยู่ในวิถีชีวิตมันอยู่ในวัฒนธรรมการให้ของขวัญเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้รณรงค์มากเลยท่านก็ทราบพรบเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันออกมาห้ามเลี้ยงอาหารราชการเป็นเงินน่าจะ50เหรียญมาจับเป็นเงินไม่ได้เมื่อสักเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใครไปเกาหลีใต้จะไปเลี้ยงอาหารอะไรต่างๆต้องระวังมากแก่ข้าราชการที่เลี้ยงอาหารข้าราชการเขาบอกว่าจะไปสั่งไอ้พวกประเภทพระกระโดดกำแพงเนี่ยผมไม่ได้มันคือราคาได้เข้ากันจานหนึ่งมั้งแค่นั้นแล้วก็ปรากฏว่าประท้วงกันนะพอกฎหมายออกมาเนี่ยคนที่ประท้วงคือใครพวก SME ทั้งหลาย SME บอกว่าทำให้ธุรกิจเขาเดินยากเพราะมันจะต้องติดต่อราชการติดต่ออะไรต่างๆไอ้ขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกธุรกิจขนาดใหญ่แต่พวก SME ขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางจะมีปัญหาเพราะว่าเราต้องติดต่อราชการมีวัฒนธรรมเงินมาเนี่ยสมาก็ไม่เห็นทางรัฐบาลก็จะยอมนะครับผ่านกฎหมายจะได้
แล้วเราก็ต้องรอดูไปว่าตกลงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่วัฒนธรรมเกาหลีใต้เนี่ยเขาเหมือนตะวันเหมือนจีนคือรักษาหน้าตาถ้าเสียหน้าเพราะเรื่องโกงเรื่องคอร์รัปชันถูกประณามเนี่ยเรียกว่าเสียหายร้ายแรงทำผิดพลาดกัปตันที่กัปตันเรือที่ทำให้เรือล่มนักเรียนตายไปหลายร้อยคนเป็นร้อยคนแล้วก็ไม่ช่วยสังคมไม่ยอมคบด้วยนอกจากแกจะติดคุกแล้วนะแม้แต่ลูกหลานลูกเมียไงโดนแซงชั่นหมดเลยโซเชียลแซงชั่นเป็นวัฒนธรรมเลยเหมือนกันเขาเป็นยังไงอย่างนี้เขาจะประณามเขาจะว่าเขาทุบโซเชียลแซงชั่นการบอยคอตจากสังคมซึ่งในเทศนานี้จะเรียกว่าปาระวาทาทานุภัยอะไรปาระวาทาภัยคือภัยที่เกิดจากปาระวาทะคือคนปารานุวาทภัยวายภัยที่เกิดจากการที่คนอื่นมาว่าสังคมประณามซึ่งตรงนี้เกาหลีได้ใช้ได้ค่อนข้างดีคือสังคมไม่ยอมรับปราณุวาทภัยอัตตาทุวาทภัยคือเราติเตียนตัวเองไม่สบายใจเด็กนักเรียนที่เก็บของหรือของแล้วก็ไปคืนถ้าเราไปถามหรือคนที่แท็กซี่ที่เขาเก็บของผู้โดยสารเงินเป็นแสนชาวต่างชาติไปคืนไปถามเขาสิถ้าสนใจแล้วทำไมเขาคืนจะมีลักษณะสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นมีความรู้สึกไม่เป็นสุขถ้าเอาของคนอื่นอย่างเด็กนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ของของเราเด็กเขาจะคิดแค่นั้นเขาถูกปลูกฝังว่าไม่ใช่ของของเราเอามากินมาใช้ไปก็ไม่มีความสุขไปถามแท็กซี่เขาบอกสงสารเจ้าของเขาของเขาอ่ะเขามีค่าแล้วไปเอามาได้ยังไงก็ไปคืนมาหรือจะเหมือนกับที่โครงโลกอันนี้บอกว่าถึงจนทนกัดก้อนกินเกลือยิงในศักดิ์ศรีความยิงในศักดิ์ศรีเป็นฮีริอาชั่วกลัวสังคมตำหนิกลัวการลงโทษเป็นอุตปัตแต่มันยังมีอีกอันหนึ่งก็คือคิดถึงคนอื่นส่วนรวมซึ่งการปลูกฝังสังคมไทยเนี่ยมันจะต้องไปถึงขั้นนั้นคือจะไปมองเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเราเอาส่วนรวมมาใช้มาอะไรต่างๆตรงนี้ที่เรายังโยกกันไม่ถึงก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครว่าที่เป็นประเด็นนี้เลยเหมือนกับพระธริยะซึ่งถ้าเรารักคนอื่นเราห่วงใยคนอื่นเราก็ไปเอาของของเขาเพื่อสงสารเขาถ้าเรารักประเทศชาติเราก็อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญไม่อยากเห็นมันล่มจมคำว่าประเทศชาติมันเป็นนามธรรมที่จริงก็คือรักลูกรักหลานของเราญาติของเราถ้าหมู่บ้านเราสกปรกเพราะเราไปทิ้งขยะเราเองด้วยรับผลลูกหลานของเราด้วยทำยังไงที่จะปลูกฝังให้คนเนี่ยมันโยงประโยชน์ของบ้านเมืองของส่วนรวมมายังตัวเองมายังลูกหลานของเราเมื่อเราทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองส่วนรวมทั้งหมดที่มันได้หมดเพราะฉะนั้นที่อาตมาตั้งประเด็นว่าการตัดประโยชน์มันมีสามนะ
อัตถากนะประโยชน์ตนปรัตถากประโยชน์คนอื่นอุปยัตถากประโยชน์ส่วนรวมแปลว่าประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยให้มันโยงมาประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของคนข้างเคียงเมื่อส่วนรวมเจริญขึ้นดีขึ้นบ้านเมืองดีขึ้นเราก็ดีขึ้นมันไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวออกไอ้มือใครยาวสาวได้มันเป็นประโยชน์ตนไอ้เนี่ยที่อาตมาบอกว่าเป็นค่านิยมอะไรก็ไม่รู้เหมือนอยู่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนมาพ่นสีใส่ผ้าผนังโรงเรียนเลยโรงเรียนมันของเรานะเกิดอะไรขึ้นมันก็กระทบเรากระทบชุมชนตรงนี้วัฒนธรรมเราจะต้องถูกฝังกันมากๆและจะมามองว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยคือถูกฝังวัฒนธรรมเอาคำสอนในศาสนามามันก็คือการปรับวัฒนธรรมเพราะศาสนธรรมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมมันเป็นวิถีชีวิตทำไมเวลาเราทำบุญได้ไงทำบุญให้พระทำบุญให้อะไรเดี๋ยวก็บริจาคเราถนัดในเรื่องของทานแต่เวลาจะมาเสียสละแรงกายแรงอะไรต่างมาช่วยกันกวาดถนนมาปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้แห่งชาติปลูกเป็นเรื่องยากนะเอาตังค์ขึ้นไปดีกว่าแต่เวลาปลูกเองไม่มาเป็นวิธีเป็นวัฒนธรรมเลยทานให้ปิยวาจาพุทธเจ้าอัตถจริยาทำประโยชน์ไม่ต้องให้แต่ว่ามาทำประโยชน์ส่วนรวมเลยยากน้ำท่วมจะบูรณะวัดที่หาเงินไม่ยากแต่ทำคลีนนิ่งเอาคนมาทำความสะอาดวัดนี่เป็นเรื่องยากนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าวัฒนธรรมทั้งที่อยู่ในศาสนานั่นแหละแต่เราเน้นกันคนละข้อไปอาตมาสรุปเลยทั้งหมดกันแล้วกันนะเพราะว่าคือคำสอนในทางศาสนามันมีทุกเรื่องแหละไอ้ที่เทศมามันก็มีตรงนั้นตรงนี้มีหมดแต่เวลาเอามาใช้ในชีวิตคนเราเนี่ยเราเน้นคนละอย่างทิ้งไปบางอย่างในสังคมไทยให้ทานแต่ไม่ชอบในการที่จะมาลงแรงมาทำอะไรอาสาที่เราเรียกว่าจิตอาสาเนี่ยทีนี้ต้องปลูกฝังจิตอาสาหาคำไทยไม่เจอจิตอาสาคืออะไรในธรรมในศัพท์ธรรมะเราเลยบัญญัติขึ้นมาเนี่ยจิตอาสาเป็นพับลิกมายด์ใจคิดถึงประโยชน์คนอื่นวอลเนเทียคืออัตถจริยาในสังฆวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาสังฆวัตถุสี่เรามีมันเชิงบวกที่จะช่วยต่อต้านการทุจริตอีกอย่างถ้าเราให้มากกว่าจะรับพฤติกรรมของคนไทยได้ดีให้มากกว่ารับปิยวาจาพูดจาให้กำลังใจอัตถจริยาเป็นจิตอาสาทำบ่อยๆพอจิตอาสาบ่อยๆนี่มันไม่อยากจะไปเอาของใครส่วนสมานัตตาคือร่วมสุขร่วมทุกข์มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขคนที่ทำได้แล้วปฏิวัติอินเดียได้สำเร็จพ้นจากที่ได้คือใช้สมานัตตาเมืองไทยเรายังไม่ค่อยใช่มหาธรรมคันธีนะเขาอยากจะให้คนอินเดียเนี่ยตามเขาทำเอง
ขาถอดเขามาจากแอฟริกาเขาไปทำงานได้ก่อนเขาเป็นเนติบัณฑิตจากกรีกแต่งสูตรโก้ไปทำงานอยู่เซาท์แอฟริกาแต่พอจะมานำคนอินเดียเขาถอดสูตรทิ้งเขาผลิตนุ่งผ้าฝ้ายทอด้วยตัวเองที่เราเห็นเป็นชุดโทตีเป็นชุดของกุลกุลีตัวเขาไม่ใช่คนแรงงานใช้แรงงานแต่เขาต้องสมรรถนะคือให้มันเหมือนคนอื่นอยู่เรียบง่ายที่ในหลวงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีพลังเนี่ยเพราะพระองค์อยู่เรียบง่ายสมรรถนะชาวบ้านอยู่ยังไงอะไรครับพอใช้ยาสีฟันทำอะไรต่างๆคิดถึงเรื่องชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่วังของในหลวงมีแต่ทำประโยชน์อันนี้คือสมณัตตามันจะมีการปลูกฝังอีกหลายอย่างที่เพศกันนี้ใส่ไม่ได้ปัดถ้าใส่ไว้ก็เพศไปเพศมาสองแค่ผมก็จะเหลือคนกระเคนเท่านั้นเองเขาเลยเอาเฉพาะแค่นี้แต่จริงๆเนี่ยยังมีประเด็นที่จะมาพูดทั้งหมดคือประเด็นในทางศาสนานี่มันมีเยอะในเชิงป้องปราบเราเรียก4อย่างนะในการประพฤติป้องไปป้องกันซึ่งไม่ได้พูดอีกนี้เลยเพราะว่ามันจะมี4อย่าง1ก็คือป้องกันเราเรียกว่าสังวรประทานป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างที่ท่านทำเนี่ยคือสังวรประทานเกิดขึ้นแล้วทำยังไงที่จะให้เลิกละปหานประธานมีกระบวนการอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับเรื่องการลงโทษการอะไรต่างๆทั้งป้องปราบทั้งป้องกันแล้วก็ภาวนาประธานที่จะมาพูดวันนี้หนึ่งป้องกันสองหยุดไม่ให้ประพฤติไม่ชอบสามภาวนาภาวนาหมายถึงปลูกฝังคุณลักษณะเชิงจิตอาสาเชิงรวมเชิงอายชั่วกลัวบาปอะไรก็ตามปลูกฝังเข้าไปคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาทำตรงนี้